ันนี้อยู่กับรายการปรุงไปชิมไปนะครับแล้วที่อยู่กับผมนายตะวันรูปต่ำนะฮะจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับห้านะครับส่งเข้าประกวดตอนนี้เราอยู่กับเชฟสาวสวยทั้งสองคนแล้วนะฮะตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเชฟคนแรกชื่ออะไรฮะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเพ็ญมาสอนโลโมค่ะครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนุชนีสุขดีค่ะเอาละฮะแล้วก็วันนี้เชฟทั้งสองคนจะทำเมนูอะไรครับราดหน้ามีกองรวมมิตรค่ะรวมมิตรนะครับจะเริ่มทำเลยไหมครับเชฟทั้งสองคนจะไปทำเมนูราดหน้ามีกองรวมมิตรนะครับเครื่องปรุงอะไรบ้างครับก็มีหนึ่งนะคะมีน้ำตาลมีผงปรุงรสมีรสดีมีแป้งมันแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีผักคะน้าแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนไข่แล้วก็ตะไคร้กับใบมะกรูดไว้ดับคาวอาหารทะเลค่ะแล้วก็มีหมูแล้วนี่คืออะไรเนี่ยกระเทียมอันนี้คือกระเทียมค่ะจะเริ่มลงมือเลยไหมครับจะเริ่มลงมือเลยค่ะเอางั้นจัดการเลยครับผมตอนนี้พิธีกรหิวแล้วครับตอนแรกใส่น้ำมันนะคะทอดเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อเอาขึ้นกระเด็นน้ำมันค่ะแล้วก็พักไว้ที่จานแล้วแค่กระทะเดียวเหรอครับกระทะเดียวเหรอครับมันจะพอกินไหมครับเนี่ยนี่ทอดกระทะที่2แล้วนะครับก้อนที่2แล้วนี่สำหรับเด็กๆก็สามารถทำกินเองได้ต้องให้ผู้ปกครองดูเลยอยู่ทำไมครับเพราะว่าราคามันร้อนขั้นตอนต่อไปนะคะรอให้มันร้อนแล้วก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกเพื่อดับคาวค่ะอ๋อตะไคร้เพื่อดับคาวใช่ไหมครับเทคนิคดั้งเดิมนะครับจากโบราณนะครับที่ว่าใช้ตะไคร้ดับกลิ่นนะครับเพราะว่าบ้านผมใช้โซดาครับผมก็ไม่รู้ใช้หรือเปล่านะครับบ้านผมทำนี้ครับแต่ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันถือใครสมบัติครับได้ข่าวว่าร้านหน้าของเชฟทั้งสองคนเนี่ยไม่ใส่ใจเลยก็ใส่นั่นเองครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับใช่ค่ะทำอะไรต่อครับพอน้ำเดือดนะคะเราก็เทปองลงไปค่ะเทใกล้ๆนะคะแล้วก็เทใกล้ๆแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำจะกระเด็นใช่แค่นี้เหรอครับใช่แล้วกุ้งนะคะอย่าต้มนานนะคะถ้าต้มนานจะแข็งค่ะเราให้พอสุกพอพอนิ่มๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพอกุ้งสุกแล้วนะคะสุกพอทีนะคะเราก็ตักกุ้งกับปลาหมึกของเราใส่ในจานเพื่อพักให้มันหายใช้หม้อหรือกระทะก็ได้นะคะแต่อันนี้เราสะดวกใช้หม้อกว่าค่ะพอกระทะเริ่มอีพอหม้อเริ่มร้อนนะคะเราใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราตำไว้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมมือหน่อยครับพอผัดไปสักพักนะคะพอผัดของเราเสร็จที่เราก็เติมน้ำใส่น้ำใส่ลงไปเลยเพื่อทำเป็นน้ำของราดหน้าแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดนะคะแล้วเราใส่หมูที่เราหมักไว้ค่ะต้องเร่งไฟหน่อยครับผมว่าไม่ต้องครับThank you.
้มันค่ะผสมแป้งเพื่อจะเอาลงไปในหม้อนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะให้น้ำมันเหนียวนะครับทำให้น้ำเหนียวนะครับใครที่ไม่รู้นี่ก็ดูไว้นะครับที่น้ำของราดหน้ามันเหนียวเพราะว่าแป้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแป้งมันค่ะแป้งมันนะครับคนไหมครับคนต้องใส่หมดถ้วยไหมรู้ไม่ต้องเอาอะไรครับตัวอะไรครับเนี่ยโอ้หมดเลยครับถ้ามันยังไม่เหนียวใส่แป้งเพิ่มก็ได้อันนี้เหนียวหรือยังเอ้ายังไม่เหนียวครับคิดนานแล้วพอน้ำเดือดเราก็จะเอาแป้งลงไปใช่ไหมครับเอาหมูลงไปก่อนเอาหมูลงไปก่อนสำหรับด้านหน้ามีกรอบรวมมิตรนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับให้กับ6ทับ5นะฮะวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ